DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะปีใหม่เปิดตลาดมาวันแรกก็แดงเลยนะคะแต่มีโอกาสที่จะพลิกบวกได้ไหมนะคะคือโอกาสเนี่ยในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วจังหวะการย่อของเซตลงมาแบบนี้เป็นโอกาสการเข้าซื้อไหมหรือเป็นโอกาสของการลดพอร์ตนะคะเชิญค่ะครับผมคิดว่าหุ้นโดยรวมของปีเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของการลงด้วยข่าวไหนก็ตามในแต่ละช่วงของเวลาเนี่ยเป็นจังหวะซื้อทั้งสิ้นตอนนี้เปิดตลาดมาที่เราลงกัน13 12 10เมื่อเช้าลงไปประมาณลบ23เนี่ยเกิดจากข่าวในตัวโควิดในระบาดในประเทศซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่จะจบง่ายๆนะครับรอบนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ได้ล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความยืดเยื้อไปอีกประมาณสักอย่างน้อยมี 1-2 เดือนนะครับแล้วก็ข่าวของการตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่จะประกาศในแต่ละวันจากนี้ไปนะครับนับจากนี้ไปอีก2อาทิตย์จะค่อนข้างเยอะครับอาจจะตกใจในบางวันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นจังหวะรอซื้อแนวรับที่ผมอยากได้ก็คือ 1,380 ถึง 1,400 กำลังรอซื้ออยู่เมื่อเช้าเผอิญว่าเปิดมาแล้วมันไม่ลงมาผมก็นั่งรอต่อไป1,380 ถึง 1,400 เป็นจังหวะซื้อในหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจจะเป็นพวกปิโตรเคมีนะครับค่ะปิโตรเคมีพวก PTTGC พวก IVL อันนี้ผมว่าอยู่ได้ขอแนวรับเป็นหุ้นหลักเลยของทั้ง2ตัวเลยครับค่ะขอแนวรับสักนิดนึงนะ PTTGC กับ IVL ไปที่ PTTGC กันก่อนเซตอินเด็กซ์ปิดลบเปิดลบในช่วงเช้านี้ PTTGC อยู่ที่58.50 บาทค่ะPTC แนวรับอยู่56ครับพี่หมวยผมอยากได้ตัวนี้มันไม่ใช่มาลงแค่56นะครับ IVL ผมอยากได้35เมื่อเช้าลงมาแค่36ยังไม่ได้หุ้นทั้งคู่นะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้มีหุ้นที่เป็นหุ้นสำหรับนักเก็งกำไรเล่นเน็ตนะครับที่อาจจะเล่นได้สนุกก็ยังเป็นเดลต้าอยู่นะครับตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับค่ะแล้วก็เป็นพวก SGGTแล้วก็เป็นพวก GPS CD ถ้าจะเล่นเก่งอะไรก็ดูจังหวะย่อเล่นระหว่างวันได้ครับค่ะตัว PTT GC กับ IVL นี่จังหวะการขายคือผมจริงๆผมอยากจะเล่นยาวนิดนึงครับคือถ้าเก็บได้ที่ราคาที่บอกผมจะซื้อข้ามช่วงนี้ไปสักเดือนก็คือ56นะคะสำหรับ PTT GC ใช่ผมว่ามี 10% นะผลตอบแทนรอบเนี้ย IVL 35ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับตลาดยังคงมองขึ้นนะคะพี่เปียกปีนี้มองขึ้นครับจังหวะนี้เป็นจังหวะซื้อเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ลงมาที่จุดที่ผมอยากได้ผมจะรอต่อไปเพราะว่าผมคิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะมากขึ้นในสัปดาห์นี้ครับตัวเลขของเซ็ตอินเด็กซ์ทาร์เก็ต CHSMB พี่เปียกให้ที่1520ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอเขาปรับนิดนึงเขาจะปรับยังไงอันนี้เป็นตัวเลขตอนประมาณสักต้นควอเตอร์สี่ครับเขาจะปรับขึ้นหรือเขาจะปรับลงคะไม่ลงหรอกเพราะว่าฟังก์ชันมันผ่านจุดต่ำสุดไปหมดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าจะได้ไกลขนาดไหนท่านนี่แล้วแต่การคอนเซอร์วทีฟของแต่ละที่แต่ที่บางที่ผมเห็นมี1,600บ้าง1,700บ้างค่ะก็หลังเองก็ไม่ได้มองเราแย่นะครับก็ตัวเลขอยู่ประมาณนี้ครับปีนี้ค่ะกรอบด้านล่างนะคะพี่เปียกในปีนี้จะอยู่เท่าไหร่คือเรามีความเสี่ยงผันผวนลง50จุด100จุดเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าหรือลงแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโควิดก็ยังอยู่กับเราเนี่ยเท่าที่ผมดูนาทีเนี่ยเรื่องโควิดในประเทศที่แรงที่สุดนี่มีแต่บ้านเราแล้วครับชาวบ้านนี่เขาเว็บ2ไปหมดแล้วนะครับเราเพิ่งมาเว็บ2เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าหลุด1,350นะค่ะตัวล่างสุดน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับ1,350 1,350 กับ1,520 นะฮะใช่ครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงขอตามต่อในสัปดาห์หน้าต้องกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะด้านล่าง1,350ด้านบน1,520นะคะก็เป็นกรอบของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะเพราะว่าภาพของกลยุทธ์นะคะ
ตัวตลาดเนี่ยยังคงมองขึ้นมากกว่ามองลงนะคะส่วนตัวของหุ้นรายตัวเนี่ยนะคะกลุ่มของพี่โตเคมีดูดีค่ะนะคะแล้วก็พี่เปียกชอบนะคะมี2ตัวนะคะตัวแรกนะคะก็คือตัวของ PTTGC นะคะ PTTGC ตอนนี้ราคาหน้ากระดานอยู่ที่58.50 บาทนะคะโดยจะมีจุดของแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ56 บาทนะคะคือยังลงไปไม่ถึงนะคะส่วนอีก1ตัวจะเป็นตัวของ IVL เมื่อเช้า PTGC ลงไปที่57นะคะอีกนิดนึงต่อรองนะคะตัวของ IVL กลุ่มปิโตรเคมีดูโดดเด่นในช่วงรอบ1เดือนนี้ IVL นะคะ38 บาทหน้ากระดานจะมีแนวรับอยู่ที่35 บาททวนๆนะคะก็อาจจะเป็นจุดนะคะของตัวของเซตอินเด็กซ์นะคะในช่วงนี้นะคะที่อาจจะเป็นตัวจังหวะนะคะของการเข้าไปเก็บได้รอให้ตลาดย่อสักนิดหนึ่งนะคะก็ลุ้นกันต่อนะคะสำหรับตัวของเซตในช่วงนี้นะคะที่อาจจะมีสัญญาณของการพักจากเรื่องของโควิด-19นะคะเอาละค่ะหุ้นเด่น2ตัวที่แนะนำในวันนี้เนี่ยก็จะมีตัว DW ที่เกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบเทรดตัวของ DW นะคะก็จะมี PTT นะคะ GC28C2104B ตัวนี้จะมีค่า Gearing อยู่ที่ 4.9 นะคะตัว Sensitivity อยู่ที่ 0.75 นะคะส่วนตัวของ IVL จะมีตัว IVL28C นะคะ 2104B ค่า Gearing อยู่ที่ 4.5 Sensitivity 0.81 นะคะใครที่ชอบเทรดนะคะ DW ค่ะขอให้ท่านเลือกค่าย28 Macquarie นะคะค่ายนี้เขามีกิจกรรมดีๆฟรีสัมมนานะคะแล้วก็มีความหลากหลายของหุ้นที่แนะนำเนี่ยเยอะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็จะมีตัว S&P 500นะคะฝั่งของฮ่องกงก็จะมีหั่งเส็งนะคะแล้วก็บ้านเราก็จะมีตัว S50 นะคะแล้วก็ยังมีหุ้นรายตัวด้วยนะคะท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเคล็ดลับวิธีการเทรดนะคะระบบวิเคราะห์เสิร์ฟให้ท่านถึงทาง LINE ได้เพียงแค่สแกน QR Code ปุ่มจอหรือเซิร์ช@thaidw นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้นะคะคือทางเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28